ประเทศลาวประเทศลาวถ้าจะพูดไปก็เหมือนกับประเทศอินโดนีเซียที่ทุกคนบินลงไปแค่บาหลีเนาะทั่วโลกที่จะต้องไปบาหลีนะเดนพาซ่าเนาะไปอาบน้ำศักดิ์สิทธิ์อะไรเขาก็เลยถือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีเงินเข้าประเทศค่อนข้างเยอะเหมือนท่องเที่ยวเหมือนท่องเที่ยวที่นี่ถ้าเป็นประเทศลาวก็คงที่นี่ที่แบบเขาจะมาหลงข้าวปลามาตรงนี้น่าจะไปทำอะไรอันนี้ก็ใส่บาตรตรงนี้ไม่คนไม่เยอะนะคะแต่ละร้านนะคะ 50,000 กว่าเท่านั้นเองนะคะโอ้500,000 50,000 นะคะเท่านั้นเองไม่เยอะนะคะไม่ถึงล้านเลยนะคะไม่ถึงล้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นเมืองมรดกโลกนะคะที่เป็นมรดกโลกทั้งเมืองนะคะเวลาเรามาอาจจะเป็นเหมือนเรามาพักแล้วก็มาเที่ยวนะคะมาไหว้พระใส่บาตรแล้วก็ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไหว้พระพุทธรูปสำคัญแล้วก็เรียนรู้ประวัติศาสตร์ร่วมกันนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เดินดูนะคะเดินดูต่างๆนะคะเดินดู